ตะบังตะบิ่นเจียวพี่น้องครับถ้ามาเบิ่งถ้าอยากกล้วยงามอีกหนึ่งตัวครับมามาจากบ้านน้องไซครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวสิถามเพิ่นอีกเทื่อพร้อมสิลงรถรถประเทศไหนดับอยู่สดๆอ่อนๆเฮ้ยกล้วยแสนกล้วยแสนเบิ่งเพิ่นเสียวลงรถเป็นสิมาเลี้ยงเอาพันครับกล้วยแม่หน่อยนี่นี่ครับป้าที่โทรกล้วยแสนสมัยแต่กี่ตัวบักไง 3-4 หมื่นก็เจ้าขายซุมือนี่ตัวเท่ากี่ตานี่เป็นแสนเนาะปะโทปะโทปะโทว่ามสิลงครับพี่น้องครับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาให้เบิ่งเดี๋ยวสิได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสายพันธุ์อีหยังมาแต่ไสพอซื้อหยังนะครับแต่ว่ามาจากบ้านน้องไสว่าซั่นว่าเตรียมลงรถเป็นแต่ตื่นบ่นี่ลงมาโอ้เป็นแต่หูแท้สมกับกล้วยกล้วยงามกล้วยธรรมดาเฮานี่ล่ะกล้วยบ้านเฮานี่ล่ะแต่ว่าสกุลมันดีอยู่สกุลซุ้มประกวดสายประกวดบักอันนั้นก่อนในหอยร้อยล้านเพิ่นเด้พอครับพอมันก้าวเจริญเออก็มันสายตระกูลเพชรอุดรเนี่ยสกุลเพชรอุดรเพชรอุดรก็เอาอำเภอศรีธาตุนี่แหละพอมีอีกตัวครับตัวละ10มี7ตัว8ตัวเดี๋ยวนี้มี7 8มี9ตัวเดียวนี่โอ้ได้ตัวยุคอกเนี่ยราคาสูงสุดตอนนี้อยู่ที่ตัวเท่าไรครับ6ล้านครับ6ล้านยุคอกพอด้วยนี่ครับดีตัวเทือกคือแม่ครับแม่ครับแม่ของตัวนี้ป่ะบอกว่าแม่ตัวนี้คนอาศัยแม่ของตัวนี้ราคาอยู่เท่าไรครับแม่ของตัวนี้ราคามันกับประมาณ200,000นี่ละ200,000ถูก200,000กล้วยสูงสุดของขอก6ล้านครับว่ามันก็บอกกับคนธรรมดาว่าแม่นี่ต้องเงินพระท่านแล้วนี่ครับตัว3ล้านก็มีอยู่2ตัวตัวละ3ล้านตัวไปเบื้องนั้นได้มั้ยไปเบื้องไปไทยบ้านน้องใสบ่ครับบ้านน้องใสเขาไปรู้อยู่ส้นส้นไหนครับส้นออกดอนพูดหรือว่าหน้าหวานส้นมันหน้าหวานส้นหน้าหวานอ๋อแต่น้องใสจะไปอยู่หน้าส้นมันหน้าหวานโอ้ครับครับครับมันซื้อยังครับกล้วยตัวนี้บ่เขาอันนี้สาวน้อยสาวน้อยสาวน้อยครับเออโอ้ว่าธรรมดาว่าธรรมดาแสดงว่าคอกพอตอนนี้มูลค่าบ่ต่ำกว่าห้วย3ตัวค่อย12ล้านน่ะบ่ขายบ่ต่ำกว่า10ล้านมูลค่าคอกเรากว่านั้นขอโทษขอโทษขอโทษ2ตัวเท่าสิขาย10ล้านเขาให้6ล้านน่ะเขาให้6ล้านเด้อบ่ขายลักษณะกล้วยงามนี่เขาเจ้าเบิ่งอีหยังจังได๋มันพอไปเบิ่งเอาอย่างผมบอกมันหลายอย่างบ่ตัวนี้มีลักษณะบ่ตัวมาทรงมื้อนี่มีอยู่ไปเบิ่งกันเดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งกล้วยที่พอเรามาส่งมื้อนี้อีสาวหน่อยว่าแต่ได้มีซื้อว่าซั่นเฮ้ป้า2ตัวนี้ไปซื้อมาให้ใส่นี่ครับบ่แสดงว่าให้แหมโอ้เนี่ยว่าสิแปลบ่เก่าเจริญมาทับล่ะมันบ่ขึ้นจักเทื่อเนี่ยเก่าเจริญแปลตัวมันมาเลยบ่บ่ว่าทําเสียมาโตมันขายไปพิษณุโลกแล้วล้านหาโอ้เก่าเจริญล้านหาครับอยู่คอกพรนี่บ่ครับเก่าเจริญนี่ล่ะขายไปแล้วโอ้เก่าเจริญนี่ซื้อมานี่เฮาซื้อมาเป็นตัวหรือว่ามันมาแพร่อยู่คอกเฮาเอาบ่ได้ซื้อเลยเก่าเจริญมันรู้เนี่ยเพิ่นมาจังซี่ล่ะเป็นคอกของเพิ่นมาผลิตเอาเพิ่นเอาบักมาสักครับลองไปก้มกินนมแท้มันสูงหลายนี่ไปก้มกินนมมีตัวแท่นมันบ่ครับอยู่คอกเลยนี่เก่าเจริญมีลูกของมันแม่นบ่ครับครับลูกของมันก็มีแต่อยากปีแล้วครับมันได้ได้16เดือนโอ้บ่ทันได้ผสมได้แม่นบ่ทันได้ผสมได้ปีพุ่นละ16 17พุ่นละปีหน้ามันเหมาะสมที่สุดเขาแล้วปีหน้าตาว่าหัดสิขายโทรบอกเราเดี๋ยวมาเอาเราพัฒนาได้เลยอันโทรไปบอกเด้อหัดสิขายมันเขาลักษณะอยู่บ่พ่อเขามันซ้ํานี่เฮาผสมได้แล้วคันเฮาสิเอาแบบที่สูงโลดมันราคาแพงมันหลายแสนนี่พี่มืดไว้มันขายสิขายซําได้บ่ฮู้จักบ่ฮู้จักเด้อแล้วแต่เจ้าแล้วแต่เจ้าสิขายเขาเจ้าสิขายเพิ่นบอกข่อยสิขายเท่าไหร่ว่าสิซื้อได้บ่เนี่ยมันเป็นคู่นึงเลยล่ะมันค่อยมันผม
ผู้นี่ทดสิบหนึ่งหมดทีเออบอกว่ามันตัวเดียวดิแต่สิขายอยู่เป็นบ่ถ้าเชื่อจากขายขันขายสิบอกคนมาเอาให้คือว่ากล้วยข่อยข่อยมันขาเจ็บขาข่อยว่าประกาศขายเจ้าก็ได้เนี่ยคนข้าคนเหมาเลยคือเสียดายยี่หรอวะฟาร์มเราดังเราบ่เอื้อคนหรอกขันเจ้าจะขายมือไรจะโทษบอกคนเลยนะขันมันก็ขึ้นนี่แหละยายมันก็ขึ้นนี่แหละยายมันสิมันเสียบจนมันโดนคนบอกว่าเมื่อมีตัวเธอประพันธ์เกี่ยวกับมันเสียบมันสมพอสีเสื่องเร็วตะกี้ยืมเขาพ่อผูกก็เพียปล่อยไปน้ำมูแตกยืมไปมันอยู่เคยเถื่อนบ่ยังเขาบ่ไม่มีข้าเจ้ามันขึ้นมาแล้วครับไปเอาอันข้าเจ้าสิขายข้าโทษบอกขอให้พอเด้อตัวนี้แสนสามตัวเดียวพี่น้องสิบนึงเลยวะคู่นั้นคู่นั้นแสนเอ็ดห้องสิบนึงข้าเจ้าจีต้อนเขาจ้ะคู่นี้ตัวนี้แสนสามต่างกันครับสวยงามพี่น้องครับยังพอเล่ากล้วยตัวนี้มาส่งมาที่นี่ตกลงปลงใจขายสองตัวขึ้นซ้ำหัวง้วเอาซ้ำหัวกล้วยมาเปลี่ยนกันเจ้าของกล้วยพันวางห้วยแท้บ้านสิบ่หัวหลอดอยู่ว่าซั่นว่าเอาตัวเดียวมาเลี้ยงสองตัวเอากล้วยหน่อยมาเลี้ยงกล้วยใหญ่ซะแม่เห็นหมูไปห่วงน้ำหมูย่านบ่มีหมูครับเดี๋ยวเพิ่นสิขึ้นรถห้องใส่กันละแง่อยู่เยอะมาพอกันข้าวเดียวคือส่งหลึงแกนกันแท้ห้องน้ำกันแล้วไปลูกไปเที่ยวบ้านไปหามูเยอะเจ้าลงมาฮะนี่เจ้าลงมาไปไล่ดักเดี๋ยวบ่มันสิลงมานี่เยอะละเยอะขึ้นไปพุ่นมันคลองมองกันตบก่อนไล่มันมาฮะนี่ไล่ดักย้ายไปไล่ดักต้องไปไล่ลูกตาไปลูกไปติดไปครับพุ่นไปเทียนหมอกไม้แล้วลูกเด้อก็ได้เอามึงไปขาดอกนะไปลูกไปมันห่างรถนะมันไม่เข้านานนะไปต้นแทะขึ้นไปมันฆ่าตัวขึ้นไปมันจะมันบ่อยากไข่ซื้อนี่ละตัวขึ้นไปไปก้าวขาไปเร็วมันบ่ก้าวมันบ่ก้าวมันเดียวมันควันน่ะนะบ่มันเดียวติงยันไว้มันบ่ยอมคืนเจ้าเข้าใจบ่เดี๋ยวถกหรอไปบ่กันก้าวมันไปรถเออแม่แล้วไป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 มาไปกินยาบ้านพ่นแซ่บคนนี้แซ่บก็บ้านเท่ากันลูกเจ้าจับเสื้อตรงนั้นเขามาถูกได้ถูกฟังพี่เอาไปทำกุดเสียบกุดตาบ่เจ้าจับเลยเสื้อกันเอามาพี่ที่นี่เป็นไปแล้วครับตัวแรกครับเหลืออีกตัวที่สองข้าวกันก็ได้โอเคมากฮะนี่คุณหมอเกี่ยวแม่เกี่ยวไปเกี่ยวแล้วโอเคเกี่ยวปลากระยื้อทำกดมันสุดอ่ะยันบ่เกี่ยวมันสิแล่นจับมันสิตำจ้องเกี่ยวยื้อทำกดมันตาไปยังเอาดิไปคอยเย็นๆเดี๋ยวมันอยู่ข้างในเดี๋ยวมันก็มาดอกขึ้นไปขึ้นรถออกครับก้าวขึ้นรถมันก้าวได้กันมันสิไปค่อยๆอย่าเฝ้าไล่เห็นบ่เอาขึ้นหัวขึ้นบ่ดิดึงค่อยๆอย่าเฝ้าเพิ่งล่างอย่าเฝ้าก้าวขึ้นค่อยๆใจเย็นๆมันเนี่ยขึ้นไปก้าวขึ้นไปมันก้าว